กำลังย่างปลาเลยเหรอทริปพิเศษครับพี่น้อง EP นี้สดสดายปลาพอดีเลยโอ้พูดไทยได้ด้วยโอ้กำลังจะวิ่งปลาเลยเขาหาปลาทริปพิเศษวันนี้ EP พิเศษครับเกรเมียนปุ่มเมียนในสไลด์เดี๋ยวปลาไปย่างครับเออปลาไปดูไปดูไปดูครับมาดูครับพี่น้องมาดูพี่น้องกัมพูชาเขาหาปลากันครับวันนี้เป็นเทปพิเศษพี่น้องว้าวในช่องมีคนไทยร่วมด้วยคุณครับมีคนมีคนไทยได้หนึ่งคนนะครับกำลังจะย่างปลากันเนาะโอ้นี่โอ้พี่เขาเป็นช่างภาพเนาะเป็นช่างภาพเหรอถ่ายรูปเนาะอ๋อถ่ายรูปนครวัดถ่ายรูปอยู่นครวัดโอ้วันนี้ลางานค่ะวันนี้วันนี้เขากินปลาช่างภาพโอ้กินข้าวนี่เลยอร่อยเลยทีนี้กินกับพี่เขาพอดีด้วยเอาหมูเรามากินนี่เลยเธอเดี๋ยวก่อนที่ไปดูปลาไทยมากี่ปีนี่พูดชัดมากนี่สิบกว่าสิบแปดโอ้แปดปีตั้งแต่เป็นหนุ่มมีเมียอยู่ประจวบเมียคนไทยโอ้แรงตายมีแรงตายได้ไหมแรงตายได้ไหมนิดหน่อยบ้านอีสานก็ได้โดอีสานก็ได้โดคักแต่ว่ามีอะไรมองได้ดิมีหลายอยู่มีหลายอยู่เมียไทยสะอาดอ่ะไทยสะอาดจะสวยเนาะสวยๆไม่เอาไม่สวยไม่เอาเสียงเงินเยอะอ๋อสวยๆไม่เอาเสียงเงินเยอะเดี๋ยวเธอดูขอหาปลาด้วยอ่ะเดินไปได้ไหมได้ครับไปที่นี่นะไปดูไปดูหน่อยไปดูไปดูอยากกินข้าวด้วยกันนะคะครับพี่น้องไปดูเทปพิเศษครับพี่น้องเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่ผมต้องการเลยแหละอย่างเงี้ยบอกไว้ก่อนเลยนะ EP นี้มาทริปแล้วเราก็เห็นเขาหาแต่เราไม่ได้ลงที่นี่เขาใช้สุ่มอะไหนปะไปดูปะปะพี่เก้ากระดอกเกผมพร้อมเขาบอกพร้อมงั้นเราอะไรเดี๋ยวผมซื้อทานแป๊บนึงก่อนอ๋อไปซื้อทานมาคลิปนี้มาเดี๋ยวไปดูว่าส่วนมากปลานานี่จะเป็นปลาช่อนเหรอพี่ปลาช่อนมีทุกมีหลายหลายชนิดอยู่นี่นี่หนูจะไปดูตรงนี้พี่ก้าวขอดูปลาในไอ้นั่นเขาหน่อยได้ไหมผู้จัดการระวังด้วยนะโอ้หนูต้องมาใจเย็นระวังดูสวัสดีเกิดมอปีนี่โอ้ส่วนใหญ่เป็นปลาช่อนตัวเล็กๆนะครับผมไม่ใหญ่ครับผมปลานาเนาะครับผมปลาแหน่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูขนุนขนุนกำลังวิ่งไล่จับมันใหญ่เลยอู้ไซพอดีครับผมแต่ขนุนโน่นกำลังส้มกันอยู่เลยเนี่ยไหนส้มดูไกลๆโน่นขนุนนะโอ้แย่งกันใหญ่เลยค่ะเขาได้เมื่อกี้นะปลาช่อนมือเขาทำเป็นเขาเดินไปพร้อมๆกันเลยเธอโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่แย่งกันใหญ่ละอยู่ฮาซินแบบกัมพูชาครับพี่น้องวิถีชีวิตเอาตัวกิโลเข้าตัวนี้ให้นี่นะอยากเห็นวิถีชีวิตก็คล้ายคนไทยเพราะว่าเขามีกันบอกว่ารถผมเนี่ยมีรถมีน้ำพร้อมมีน้ำเปลี่ยนดีไซน์พร้อมคาราโอเกะพร้อมเขาบอกว่าขอสักเพลงเลยก่อนนี่เขาขอสักเพลงเลยดูเขาทำเรือกับของคุณมีกระชอนใหญ่เอามาช่อนใหญ่อันนี้มันเป็นทุ่งนาเหรอครับเป็นอะไรเขาเนี่ยโอ้ได้ไหมเราเดินไปได้ไม่ได้อีกแล้วนะไม่ได้มันเรือต้องถอดรองเท้าไปถ้าอยากไปนู่นมันต้องอ้อมอย่างนู่นเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนเกงขาสั้นเอาพี่ไปในกุญแจรถงั้นผมล็อกไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดหนึ่งก่อนก็ได้ผมคิดว่าเดี๋ยวเขาจะอ้อมมาทางเรานี่แหละไม่อ้อมกับกำลังไล่จับของนู่นอยู่สนใจมุ้ยโอ้ยนี่ก็มีคนหาปลาอยู่ตรงนี้กลางเนี่ยใกล้เนี่ยพี่ไม่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเอาไม่เห็นเหรอไม่เห็นคนเห็นแต่ก็เจ็ดก้าวเราไม่ใส่จุกคลาสเซ่มาใส่อย่างกระเทียมโฮมจะมีตอกเยอะไหมเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นน้ำท่วมเหรอคะเป็นบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำปาล์มก็ไม่อยู่ตรงนี้อะเนาะน้ำมันก็ท่วมมาถึงเอคนนึงถึงก็ทำโอ้ข้างหลังไปไม่ไกลนี่ก็นครวัดนะครับน้องไปอยู่ไม่กี่กิโลก็นครวัดไม่ได้เลยเหรอพี่ไม่ได้เลยประมาณต้องไปเรื่อยๆ3 กิโลนะครับว่าตรงนี้
จากสนามบินไปนครวัดก่อนพี่ก้าจะพาอ้อมไปตรงนู้นเนาะได้เมียอยู่ประจวบค่ะประจวบ10กว่าปีไปนะอุดรก็มีอุดรก็มีไม่เอาคนสวยนะไม่เอาคนสวยนะเดี๋ยวถ่ายไปให้สาวอุดรดูก่อนนี่ไม่ถ่ายไม่เอาคนสวยอ่ะเสียเงินเยอะอ่ะเราก็ไม่รอเท่าไหร่เราก็ไม่รอเท่าไหร่อ่ะนี่ความคิดดีโอ้โหพี่ก้าวไปได้ไหมพี่ก้าวช่วงพี่ก้าวพาตะลุยตอนนี้เราจะพี่ก้าวจะพาเราตามไปหาพี่คนที่เขาจับปลาช่อนกันนู่นเดินออมล้ำได้ใส่เกงสั้นเนี่ยแล้วก็เดินออมแล้วเขาบอกได้ปลาช่อนใหญ่ใช่ไหมพี่ก้าวบอกว่าได้ยาอยู่โอ้พี่ก้าวเดินเร็วมากเลยอ่ะลุงเด่นไปเอากางเกงขาสั้นจะช่วยเขาจับปลาโอ้มีหอยด้วยหอยจุ๊บหอยจุ๊บเต็มเลยแล้วก็หอยจุ๊บมีเยอะแค่นี้เมื่อแสดงว่าตรงนี้เมื่อก่อนมันจะต้องเป็นสระน้ำแน่นอนเลยใช่ไหมพี่ก้าวดูบ้านหลังนู้นเขาแบบใช้แบบเขาเรียกว่าเสาแบบยาวเลยอ่ะไหนอุ้ยหนูก็เดินเร็วกล้องสัตว์หรือเปล่าเนี่ยต้องให้เขาเดินมาหาเราเนาะให้ลุงเดนเขาสั่งเกงขาสั้นลง ระวังมาหน่อยใช่มาชิลาหน่อยนะเขาบอกว่าได้พอสอได้พอสมควรได้พอที่จะแกงได้เลยสักมอนดูค่ะดูค่ะนี่เขาเรียกสุ่มหรอใช่ไหมที่นี่เขาเรียกอะไรคะสุ่มจับถ้าภาษากัมพูชาเรียกว่าอองรสอองรสครับผมบ้านเราก็จะเรียกสุ่มเนาะแล้วเขาสั่งเราไปนี่คือสุ่มไปเลยไหมใช่ไหมครับผมคือถ้าสุ่มถูกก็ได้ปลาเนาะครับเมื่อกี้เขาแย่งกันแล้วเขาไปไหนหมดเนี่ยในขโมยเมื่อกี้ขโมยตัวใหญ่พอเรามาเขาแตกตัวไหนใส่อะไรไหมนั่นวับไหมเดี๋ยวนะค่อยๆนะหนูก็ถ่ายไม่ค่อยเก่งอ่ะพี่ก้าวลุงเด่นไปเอากางเกงอยู่อดใจไม่ไหวสิแต่ว่า2คนนะพี่ก้าว2คนอยู่ในหลุมตรงนั้นน่ะก็ได้เยอะเนาะเห็นไหมใช่พูดไปพี่หนูเห็นเขาจับใส่ไอ้อะไรนะใส่ไอ้นั่นน่ะของเขาอ่ะเยอะเลยอ่ะ2คนนั่นน่ะเอาแท้ของแท้ตัวนี้เอาลูกปลาเขาขาไหนตัวนั้นตกละโอ้ได้ปลาช่อนปลาช่อนเข้าไปในขาเลยเดินหาปลาก็กระโดดหาคนเลยเนาะแต่ตัวนี้น่าจะจูจึงเขายำนี่ดูเพลินเลยค่ะโอ้ผ่าแล้วขอดูกันหน่อยได้เยอะไหมเดี๋ยวจะมีอะไรนะมันจะได้บอกขนาดต้องความเป็นนิ่งนุ่งขาวบอกเราต้องตีมอสได้ไรต้องตีเราเปลี่ยนชุดแล้วครับพี่น้องลูกเด่นมาดูกันเมื่อกี้ปริงหรือปลานะปลาเข้าในกางเกงเลยเหรอนี่ดูปลาโอ้ปลาช่อนปลาคอน้อยฮะปลาช่อนนะปลาช่อนคนไทยเรียกปลาช่อนคนคะแมเรียกอะไรปลาอะไรปลาตัวนะครับอีกตัวนะครับอยู่ในที่ใส่เดี๋ยวข้างๆจะน้ำแล้วนะเดี๋ยวมันจะกระโดดลงน้ำเขาอุตส่าห์จับปลาได้นี่เดี๋ยวไปดูข้างนู้นหน่อยนู่นไปดูแบบใกล้ชิดดูพี่น้องดูอุ้ยกล้องก็ได้กล้องแว่นก็จะตกนี่ถ้ามีปลาช่อนใหญ่มันก็น่าจะพรุบๆอย่างนี้เนาะนี่ได้ฝั่งนี้ได้ละโอ้นี่ได้เยอะนี่หนักเลยนี่หาปลาแบบสไตล์คนพี่น้องกัมพูชาครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายย้อนแสง
ไอ้ที่บ้านผมเรียกว่าสุ่มเนี่ยไอ้ตัวนี้ที่เราที่จับปลาแบบนี้ครับแต่บ้านผมมันไม่อ้าใหญ่ขนาดนี้นะซึ่งเราจะใช้เมื่อก่อนตอนเป็นเด็กนี่วิ่งตามรถไถรถไถนาใส่เสื้อเหมือนงูเหลือมเลยตกใจเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเขาดูปลาหน่อยเขาดูปลาเขาดูปลาหน่อยเปิดได้ไหมโอ้มันเป็นถุงผ้าครับดูมีปลาไหมโอ้มีอยู่พี่น้องหนักนะพี่น้องดูความหนักของข้องที่ใส่ปลาครับแสดงว่าอันนี้อยู่นี่โอ้ได้ตัวแล้วแม่เขาได้ตัวนึงอ๋อนี่ได้ตัวนึงปลาช่อนได้ละโอ้ดีหากินง่ายครับเก่งนะแม่เขาเนี่ยถ้ามีปลาช่อนอยู่ลวนๆมันจะอาจจะมุดอยู่ในดินครับเดี๋ยวไปดูแบบที่เขาหาแปลกที่สุดตรงข้างบนนี้ครับข้างในที่พามาดูอันนี้นี่คือบอกไม่ถูกกับพี่น้องเคยมันมีดูสารคดีบางอย่างนะที่ว่าแมงบับเบอร์อะไรนะบีบักบีอะไรที่มันตัดกิ่งต้นไม้แล้วก็ให้ล้มๆอยู่เราทำเป็นฝายกั้นน้ำครับตัวนี้เขาทำเหมือนกันเขาปั้นดินให้เป็นฝายกั้นน้ำพี่น้องนี่แล้วก็เอากิ่งไม้อะไรโยนไปให้ปลามาอยู่ครับอุ้ยผมเหยียบใส่ปลาช่อนติดเดี๋ยวผมเหยียบใส่ปลาช่อนพี่น้องติดไปเถอะเอาขาผมหนีบใส่มันพอดีนี่มาดูหน่อยนี่แล้วเขาก็จะล้อมไว้แล้วเขาก็จะวิดน้ำออกพอวิดน้ำออกเขาก็จะมาจับปลาในนี้นี่มาดูหน่อยนี่หาปลาสไตล์แบบพี่น้องกัมพูชาครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูปลาเขาก่อนโอ้ได้ปลาเยอะเลยนี่พี่น้องเห็นไหมปลาเยอะเลยโอ้สวัสดีโอ้หาปลานี่ทำกันอุ้ยเนี่ยได้แล้วปลาซ่อนอยู่มันจะซ่อนอยู่ตามรูเนาะเดี๋ยวเรามีปลาม้าปลาเมนูเรามีครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะทำกินกับพี่เขาที่เขาอยู่เนี่ยนะหาปลาอยู่บนฝั่งนั้นแหละนะพี่เขาน่าจะเป็นช่างภาพที่อยู่นครวัดครับเห็นถือกล้องคนละตัวคนละตัวมีรูปโปสการ์ดนี่ตัวนี้ก็ห่างออกจากต้นเลสาบนะครับพี่น้องแต่เขาไม่เอาหอยนะหอยตัวเบลเริ่มเลยหอยเชอรี่ตัวใหญ่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของคนที่นี่ครับพี่น้องแดดร้อนมากตอนนี้ พอไปเดินที่ตลาดเช้าเมืองต้นเลสาบปลาเยอะมากไม่คิดว่าเขาจะมาหาปลาแบบนี้นะเพราะว่าปลาที่ตลาดเยอะมากแต่นี่เขามาหาปลาตัวเล็กๆแต่หอยเยอะมากเขาไม่เอาครับเจอแล้วปลาเข่งดีครับผู้จัดการไปนู่นละไปดื่มกันต่อครับพี่น้องตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นตัวเดี๋ยวเขาก็จะปล่อยน้ำเข้ามาแล้วเขาก็จะเอาหญ้าคนนี้ลงมานี่หน่อยแล้วก็ให้ปลามาอาศัยอยู่นี่ต่อถึงเวลาเขาก็มาปิดน้ำตรงนี้แล้วก็วิดน้ำออกไปแล้วก็หาปลาเหมือนเดิมครับภูมิปัญญาชาวบ้านโอ้ได้แล้วปลาช่อนเอาคุณจับขอบคุณครับไปนู่น3คน
จุบจับจุบจับกันภาพสวยๆหาอยู่หากินแบบพี่น้องกัมพูชาครับโอ้โหได้ได้ได้กล้องทันพอดีกล้องทันพอดีไปดูไปดูกล้องทันพอดีเมื่อกี้โอ้โหอัลโหลตัวใหญ่นี่ได้แล้วได้แล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้กล้องทันพอดีเมื่อกี้โอ้นี่ก็ได้นะติดมือไปอยู่พี่น้องหมานหมานแต่ข้าววิ่งตัวมึงใหญ่เห็นเธอโอ้โน โอ้หอยก็เยอะนะเจอละมาหั่นหมานไปแล้วผู้จัดการกลับไปแล้วไปพี่น้องเดี๋ยวไปดูเมนูเราวันนี้โอ้ยดูไปเอ๊ะปลาช่อนครับปลาไม่ได้อยู่จะอยู่น้ำลึกกับปลาอยู่น้ำตื้นๆฝังตัวอยู่ตามร่องรอยเท้าเรารอยเท้าวัวรอยเท้าควายอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะซ่อนอยู่แถวนั้นชาวบ้านเขาก็มาหากินไปเรื่อยๆดีครับดีพี่น้องห้องบอลลูนโอ้พี่เขาหาปลาว่าเขานั่งจับอะไรอยู่ปลานี่นะปลาสิวโอ้มีปลาด้วยนะนี่ปลาเปิดหนึ่งปลาคอนเนาะปลามันน้ำมันน้อยครับปลาโอ้เป็นปลาซิวค่อยปลาพี่น้องก็ว่าเขานั่งเก็บอะไรนึกว่าเขาหาผักสีเสียดครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันพี่น้องผมมีกับข้าวอยู่เดี๋ยวเลี้ยงพี่เขานี่เขาหาปลาเดี๋ยวเลี้ยงพี่เขาครับมีหมูสามคอหมูชุดใหญ่เลยแล้วก็มีปลาม้านะครับมีปลาหลดอะไรทุกเย็นโอ้มีน้ำคอมบูเดียคอมบูไดลุ้นโชคกันครับวันนี้เยอะเยอะเยอะเดี๋ยวเขาจุดเตาแล้วสุดติง ลุยจุดนี้ครับผมลุยครับผมขนมกับขนมจับอีกหน่อยขนมก็ได้ปลาอยู่นะเขาได้ปลาเรื่อยๆครับได้เยอะด้วยขนมปลาพี่น้องนี่เขาจุดเตาแล้วตอนนี้เขากำลังหาไม้เสียบปลาอยู่นะฮะเขากำลังจะไปหาอยู่ครับแต่ตอนนี้เรามีน้ำพร้อมนะครับผมนำบริการกุญแจอยู่ไหนฮะอ๋อกุญแจอยู่ที่กางเกงของนี่ครับขออนุญาตนะครับผมเป็นยังไงเธอพี่ๆเขานี่เป็นช่างภาพเนาะเป็นช่างภาพถ่ายนครวัดถ่ายนครวัดอ๋อวันนี้ไม่ไปเหรอครับไม่ไปไม่เคยมีใครอ๋อก็เลยมาหาปลาไงไงตีมาไผบวนไผปรามน้อยชราน่ะพี่กรมเป็นการกายซึ่งสิเจ็บบ่ให้ขยําเจ็บบ่ให้ขยําเรียนไงไผปรามเลยก็จะมีที่รักษาแล้วนี่สบายนี่เออน้ําใสๆเลยนะสวยนะเอาดีเลยบรรยากาศดีเขาจะเสียบไม้แล้วแทงปลาปลาเขาอยู่ไหนอ่ะหาได้นะเดี๋ยวเขากําลังล่างอยู่ยาวมาอ๋อครับผมก็จะเสียบแล้วก็ยามตัวนี้แหละอ๋อเอาเลยเหรอเอาเลยค่ะเอาเลยเปิดลุ้นรางวัลลุ้นรางวัลลุ้นรางวัลเขาตอนนี้ก็ซื้อมาเพื่อลุ้นรางวัลโดยตรงเลย10ล้านทำไมอ่ะ10ล้านก็หาร2ว้าวได้ไม่มีไม่มีไม่มีพี่ชอบพี่เอาหน่อยนะชอบลุ้นรางวัลนะฮะลุ้นรางวัลได้มาได้10 ล้านเอาที่นี่อุ้ย $20,000มี $20,000ว้าว1กระป๋องมอบให้เลยเอามอบพี่อะไรค่ะอะไรค่ะเดี๋ยวพี่ผมเอามาลุ้นเดี๋ยวพี่ดูเขาทำมาเสียบนะผมเดี๋ยวพี่จะถ่าย
เดี๋ยวดูเขาจะมาปีปลากินแค่นี้เราก็มีปลามีของลุงเด่นเดี๋ยวลุงเด่นจะมาให้เขาด้วยแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราดูในช่องลุงเด่นจ้าเพราะว่าผมตั้งใจเดี๋ยวผมจะต้มปลาไหมเขากินก็ได้อยู่เตาเนี่ยเดี๋ยวเราโอ้เขามีปลาถ้าจะเอาปลามาเกณฑ์ปลาตัวเล็กอ๋อเขาเป็นปลาช่อนตัวแค่นี้เองไม่มีช่อนใหญ่เนาะไม่มีใหญ่อ๋อเดี๋ยวเราจะเอาตัวใหญ่ออกมาโอเคเดี๋ยวรอดูเขาก่อนเดี๋ยวมากินข้าวกับพี่ๆเขานี่แหละวันนี้พี่เขาไม่ไปทำงานละพี่เขาเป็นช่างภาพทั้งหมดเลยนี่นี่นี่ใครไปแท็กเที่ยวนครวัดเขาก็จะถ่ายรูปอย่างนี้นี่มันติดต้องล็อกไว้ดิไม่เป็นไรนี่ได้แหวนวัดมีอะไรแปลกวะให้มาดูหน่อยครับมีได้แหวนนี่โอ้สวยเดี๋ยวนครวัดนี่ก็แต่งตัวอันนี้คนเขมรหรือว่าคนเขมรทำไมสวยอย่างเงี้ยคนเขมรมีเยอะคนสวยอ่ะมีเยอะจริงอ่ะอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเลยมีเยอะจริงแต่เขาไม่ค่อยไปเดินกันเนาะไม่ค่อยเดินนะถ้าอยากเห็นต้องไปดูที่ผับสตรีทมีเยอะจริงอ่ะโอ้ไม่ต้องอ่ะนี่วิวสวยเนาะเป็นภาพแม่น้ำนี่นครวัดนครวัดครับดูคนดูนักท่องเที่ยวพี่น้องดูการรูปวิซาร์ละเยอะเลยนี่รูปวิซาร์ละแต่แล้วเครื่องปิ้นไปไหนนะครับเครื่องปิ้นที่ไหนเหรอสาวพึ่งไม่เครื่องปิ้นอยู่ที่จะมาแต่ไหนอยู่ที่ออฟฟิศด้วยนะใช่นี่รถพี่เหรอนี่รถนู้นขอใครไปดูขอดูก่อนครับฝากไม่เอามาไม่เอามาให้พี่เขาทุกคนนะเกมเอาอีมานั่งไม่เป็นไรค่ะเยอะหนูถ่ายก่อนค่ะยิ้มพุ่งนองหานเป็นเสียงโศกโศกแม่นดอกอำเภออะไรนะอำเภอหนองเม็กอำเภอหนองเม็กใช่เดี๋ยวอยากรู้นะถ้าใครจะเปิดบอกด้วยนะอ๋อใช่ไหมใช่ไหมครับครับครับกูไทยได้มาครับตอนนี้อะไรนะมีข้าวเจ้าไว้แล้วกินเนาะอ๋อไม่มีมีข้าวเหนียวมีกินข้าวเหนียวมีกระปุกเล็กทุกอย่างแล้วก็ทำลาบแบบลาบอะไรก้อยลาบอะไรลาบก้อยบ้านอยู่แถวนี้ไหมบ้านพี่อยู่แถวนี้ไหมอยู่ตรงนี้เองหน้าตลาดบอกเมียว่าไปบอกเมียว่าไปทำงานฝั่งนู้นนะแต่ขับรถมาฝั่งนี้ออกจากบ้านบอกเมียไปทำงานนู่นแต่ว่ามาดูเขาหาปลาที่นี่เฮ้ยนี่ไงให้พี่ได้หรือยังได้หรือยังได้แล้วมาพี่เก้าไหนๆก็ไหนๆนะพี่เก้าเป็นวุ้นเลยเนี่ยนี่ลบ20องศามาแต่เปิด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 ชอบเปิดเอารางวัล1 2 3รางวัลใหญ่ได้ละได้เหรอไม่ได้แรกคลิปด้วยแรกๆๆพี่เก้าแรกกับไกด์เรานี่แหละแน่1 2 3วายว้าวเมืองนานเซนบ้านรับนี้เธอมั้ยคุณตาเปิดหรือยังคุณตายังเพิ่งเปิดบอกกันเนาะเซนนานเซนบ้านเปิดกล้องกันเนาะยังมีตะเวนนะตะโดติดบ้านนะมากับลูกเดี๋ยวพี่จะเอาคอหมูย่างชุดใหญ่เดี๋ยวต้องรอไปดูช่องเด่นนะแฟมิลี่อาจจะออกก่อนแต่ว่าช่องเด่นก็ดูตามสตอรี่ไปกำลังจะสนุกกำลังจะเข้มข้นครับเดี๋ยวทุกคนเนี่ยจะเป็นนักร้องเดี๋ยวเราจะเอาคาราโอเกะมาร้องเพลงนี้เลยเมื่อกี้ยังถามเลยว่าเราก็มีใครเพลงไหมขอแบบน้อยๆหนึ่งเอาแบบยังไม่ต้องมีไมค์เอาแบบท่อนฮุกอ่ะขอเป็นพระเอกในหัวใจเธออันนี้ต้องเป็นอันนี้ต้องเป็นมนแคนแล้วมั้งนี่แม่นปะเจ้าเป็นมนแคนปะทุกเพลงเลยคนซักสองแสงมีเซกุโซทวนละโบทั่วไม้พิรุมพรแบบสติงลูกทุ่งอะไรเงี้ยเอาอะไรดีเอาเซกไหมจะไม่ได้เป็นช่างภาพแล้ววันหลังแกจะเดินไทยแลนด์ก็ทาเลนไม้ทองคำไม้ทองคำอยู่เมืองไทยไม่ได้ร้องเพลงเขมรร้องเพลงไทยขอท่อนฮุกนะเพลงไม้พิรุมพรเนี่ยเหรียญหยอดเนี่ยอ๋อไม่มีเหรียญอ๋อตู้คาราโอเกะหยอดเหรียญเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยเนาะเฮ้ยได้ไหมย่าขอบคุณขอบคุณชุดนี้ไม่ปังว่ะชุดเมื่อวานนี่เปิด4กระป๋องได้จึงกะเอาพี่ก้าไปไหนอ่ะเดี๋ยวแกขับรถเอาเดี๋ยวจะกางออนนิ่งนี่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเมนูลุงเด่นออกมาก่อนเนาะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆเก็บบรรยากาศไปแต่ว่าเดี๋ยวรอดูตอนท้ายๆหน่อยว่าจะเป็นยังไงกันพี่น้องวันนี้เจอมิตรภาพดีๆค่ะทีนี้พี่น้องที่นี่ก็เป็นกันเองเนาะสบายนะที่นี่เนาะสบายเขาก็แบบอัธยาศัยดีคุยกับเราแบบอู้แถวนี้นาเยอะเนาะนาเยอะกว่าเวียดนามอีกนะแต่ว่าข้าวไปขายในหมดในข้าวส่งออกไม่ได้ส่งออกกินกันนี่เนาะมีนากี่ไร่นี่โอ้มีกี่เอเคอร์ไม่เท่าไหร่กี่เฮกตาร์
ขาเป็นมะพร้าวกินประมาณ3ครอบปีเลยอ๋อพอเลี้ยงเมียคนไทยได้อยู่ได้อยู่เขาเลี้ยงเมียได้3คนเด้อเมีย2คนเด้อโอ้เลี้ยงมา3คนนู่นน่ะเธอยังคนเดียวอยู่นะแต่แล้วพ่อมาแล้ว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 จัดกันแล้วครับพี่น้องจัดกันแล้วนี่มีปิ้งหมูใครอยากเห็นคลิปเต็มๆไปดูได้ในช่องลุงเด่นสนุกมากเอาไปแล้วบ่ไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วค่ะหมู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 คอหมูเขาเรียกคอหมูอุด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 อันนี้นุ่มกินง่ายนุ่มแล้วมีปิ้งปลาแบบน่ากินมากขอไปดูหน่อยได้ไหมคะดูลุงเด่นนี่กลมกลืนกับชาวบ้านกันไหมไปใกล้โมกล้องวิมีใครอยากเห็นที่เต็มๆไปรอไปดูพี่น้องดูนะครับมีปิ้งหมูปิ้งปลาอันนี้เด็ดสุดนี่ปลาย่างกระป๋องครับไปดูในช่องลุงเด่นได้เลยวิธีทำปลาย่างกระป๋องใช้กระป๋องน้ำมะตูมนี่แหละเอาล้างปลามาสะอาดปลาที่เขาไปเก็บอยู่เมื่อกี้นี่เดียวนะเขาล้างสะอาดมากเขาก็เอามาใส่นี่เอารสดีใส่เอากระเทียมเอาพริกใส่แล้วก็เอาเบียร์ใส่หน่อยนึงปลากอปลากอปลากอตรีตุครับเดี๋ยวตุ๊ดปลาช่อนนะครับปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนมุกเกลือนะครับปลาอีสานเรียกปลาคอนี่ปลาเข่งปลาเข่งปลาเข่งปลาหม้อตรีกรันปลาหม้อกุนขมายตรีกรันตรีกรันตรีกรันตรีตรีกรัน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 ลิ้นพี่มันเปลี่ยนลิ้นหน่อยแป๊บนึงนะลิ้นเปลี่ยนลิ้นนี่มันอันนี้เราจะได้เยอะเดี๋ยวนี่มันมันเริ่มเกิดแล้วเธอนี่แหละพี่น้องเธอก็เอาพี่มันร้องไห้กับควันนี่น่าทานมากใครอยากเห็นคลิปเต็มๆนะพี่น้องรอติดตามเดี๋ยวจะมีร้องคาราโอเกะด้วยเครื่องเสียงมาแล้วนักร้องเดี๋ยวไปอยู่มาทางนี้ควันนักร้องทั้งหมดเลยเนี่ยนักร้องทั้งหมดเลยพี่เขาเป็นช่างภาพที่ถ่ายรูปนักท่องเที่ยวอยู่ที่เขาพระวิหารเราก็เลยมาเจอเขาเขาก็ชวนเรากินปลาเราก็บอกเอ้ยเราก็มีปลามีหมูเหมือนกันแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันใครอยากเห็นคลิปเต็มๆมาที่นี่ไปดูได้ในช่องลุงเด่น EP ก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ไป3กิโลนะครับนครวัดแต่เขาก็จะมีเขตห้ามเข้าถ้าเข้าไปก็ต้องเสีย$37นะต่อหัวเป็นวันเดย์ทริปเที่ยวนครวัดนครธมไปเที่ยวหลายที่ได้ดีมากเลยเดี๋ยวรอดูนะอย่าเพิ่งปิดคลิปรอดูเขาร้องคาราโอเกะจะกลับกันแล้วนะเมื่อกี้ก็เป็นบรรยากาศที่ของชาวบ้านที่กัมพูชารถตู้นอนอ่อนทัวนอนของแท้เลยสบายเปิดแอร์เย็นๆนอนในรถสบายเดี๋ยวเราจะไปต่อละดูลุงเด่นแต่งตัวนี่ขาที่มีตะกี้เปิดทั่วๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปกินต้นตาลกินต้นตาลเขาบอกว่าเด็ดเดี๋ยวเราจะตามไปชิมกันดูต้องรอติดตาม EP หน้าพี่น้องเมื่อกี้ชวนเพื่อนเพื่อนพี่ๆเขาไปด้วยขยันไปก็ไปพี่ข้าบอกชวนไปเลยลุงเด่นลิตรละ15 บาทสั่งมา10 ลิตรก็300เองเขาบอกก็จัดไปสั่งมา30 ลิตร300เขาบอกไปลองไปดูซิเป็นยังไงมันเป็นแบบคล้ายๆกับสาโทก็ไม่ใช่เดี๋ยวเขาหมักให้บนต้นตาลอันนี้ไม่เคยเห็นเราจะตามกันไปดูใน EP หน้าครับพี่น้องห่างจากนี่ไป11 กิโลเขาบอกเดี๋ยวยังไงก็รอติดตาม EP ต่อไปพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครัวลุงเด่น Family จ้าขอบคุณ FC นะคะเจอกันใหม่ EP หน้านะครับรถตู้นอนออนทัวร์กับครัวลุงเด่นขอตัวนอนนะครับพี่เอ๊ะจะนะสบายรับรถเพื่อดันไดมูกับมูชาถือข้อกันครับครับจะนะฮะ